สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาจะไหลแม่ค้าขอขึ้นราคาข้าวมันไก่ลูกค้าอึ้งเพิ่มขึ้นจากเดิม3บาทกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ที่แห่ชื่นชมกันยกใหญ่หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์เรื่องราวของคุณแม่ตนเองที่เปิดร้านขายข้าวมันไก่ขายในราคากล่องละ40บาทโดยใน1วันขายได้ประมาณ50กล่องเท่านั้นเมื่อหักทุนกำไรเหลือเพียง 260-300 บาทสุดท้ายเจ้าของโพสต์ก็ได้อัปเดตผ่านกลุ่มที่ไม่ว่าจะพิมพ์อะไรเราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีหยังวะว่าในที่สุดคุณแม่ก็ยอมขึ้นราคาแล้วพร้อมโชว์ภาพเมนูข้าวที่ขายและกระดาษที่แม่เขียนด้วยลายมือว่าถึงลูกค้าที่น่ารักของป้าป้าจะขอขึ้นราคาข้าวมันไก่จาก40บาทเป็น43บาททวนขอบคุณลูกค้าของป้านะคะงานนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจคุณแม่ของเจ้าของโพสต์และชื่นชมถึงปริมาณอาหารที่ให้ขายเอาสังคมใช่ไหมคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าเอาตามรูปถือว่าไม่แพงนะน่าทานด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า50บาทก็ไม่โกรธค่ะป้าน่ากินมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขึ้นราคาแบบเกรงใจลูกค้ามากน่ารักค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าให้เยอะขนาดนี้50ก็ไม่เกี่ยงนะคะคุณป้าทั้งนี้ล่าสุดเจ้าของโพสต์ได้ออกมาตอบคอมเมนต์ว่าแม่บอกว่า3บาทวันนึงขาย50กล่องได้เพิ่มตั้ง150แล้วลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ